สวัสดีครับชาวโลกวันนี้มาเดินห้างเราเห็นตู้ขายต้นไม้อัตโนมัติอยู่ตู้หนึ่งทำให้เราเกิดสนใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมถึงไม่มีพนักงานเลยเราลองมาดูวิธีใช้กันนะครับวิธีใช้บอกว่าให้เราทำการสแกน QR code ที่หน้าต้นไม้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทำการเปิด Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำดูเลยสมมุติว่านะเราต้องการทดลองนะครับเบอร์32นะ32เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมานะครับทำการสแกน QR code นะครับสแกนเข้าไปปุ๊บเปิดลิงก์นะครับด้วยโปรแกรม Facebook Messenger นะครับผมเมื่อเปิดมาแล้วปุ๊บนะครับจะมีข้อความเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หน้าตู้ก็จะมีการขยับนิดหน่อยนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยชำระเงินจำนวน20บาทหรือไม่ก็สแกน QR code ด้านล่างนี้นะครับต้องใส่เงินให้พอดีด้วยนะครับเพราะตู้จะไม่มีการทอนเงินนะครับใส่ในช่องนี้เลยโอเคเราก็จะลองจ่ายเงินดูนะไปที่แอปธนาคารนะครับแล้วก็ทำการสแกน QR code อย่างที่เขาบอกโอเคระบุพินนะฮะก็ระบุพินนิดนึงโอเคผ่านไปเรียบร้อยก็ลองดูนะครับว่าตอนนี้ตู้เราจะเปิดได้หรือไม่นะครับผมโอเคเรากดตอนนี้เปิดตู้หน่อยขยับตู้เปิดหน่อยนะฮะยังเปิดไม่ได้นะเพราะเรายังไม่จ่ายเงินโอเคเรากดจ่ายแล้วนะครับดําเนินการต่อไปโอเคจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมั้ยเกิดขึ้นมั้ยมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยเรากดดําเนินงานจนเสร็จสิ้นแล้วนะไหนทำอะไรเกิดขึ้นมาบ้างยังโปรเซสอยู่ปุ๊บเราเปิดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับต้นไม้ของเราในราคาที่ไม่แพงมากนัก20บาทเป็นการทดลองโอเคครับผมก็ตู้จะเปิดได้ขึ้นมาทันทีหลังจากที่เราทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้พนักงานเลยแล้วเราก็ได้ต้นไม้ต้นนี้มานี่เองมันชื่อว่าลือสีผสมมันชื่อว่าลือสีผสมโอเคจบการทดลองซื้อต้นไม้ด้วยเทคโนโลยี QR code นะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายไปแล้วจ้าชาวโลกจากการสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะครับจะเห็นว่าใบนี้มันเหมือนจะเน่าแล้วนะฮะตรงเนี้ยมันดำๆมาเนาะก็ถือว่าซื้อกระถางแล้วกันนะยังไงเขาก็เซลล์ให้เราอ่ะนะนิดนึง